ใครคือผู้อยู่รอดแบตเตอรี่ EV จีนใกล้ถึงจุดเปลี่ยนเพราะการผลิตล้นกระแสรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่เคยบูมสุดขีดในฐานะพลังงานแห่งอนาคตแต่เมื่อยอดขาย EV ทั่วโลกเริ่มชะลอตัวเพราะปัญหาเศรษฐกิจผู้ผลิตรถยนต์ EV จีนก็อาจจะอยู่ไม่รอดกระทบไปถึงแบตเตอรี่รถ EV จีนที่กำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เช่นกันข้อมูลจากบริษัทวิจัย Benchmark Mineral Intelligence ในลอนดอนระบุว่ามีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดยักษ์ถึง19โครงการในจีนถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปในช่วง7เดือนแรกของปีนี้โดยโรงงานผลิตแบตเหล่านี้หันมาควบรวมกิจการกันมากขึ้นสอดคล้องกับยอดขาย EV ที่เคยเติบโตแบบก้าวกระโดดที่เลข2หลักมาตอนนี้เริ่มชะลอตัวลงตามข้อมูลของโรโมชั่นบริษัทที่ปรึกษาด้านห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้ารายงานว่าอัตราการเติบโตของการขายรถยนต์ EV ในยุโรปและอเมริกาเหนือคาดว่าจะลดลงเหลือ 6% และ 7% ตามลำดับซึ่งปรากฏการแบบนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือยิ่งการแข่งขันทาง EV รุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่รายใหญ่ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นในขณะที่รายเล็กกลับยิ่งถูกบีบให้ปิดกิจการซึ่งตอนนี้ตลาดจีนนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มแรกคือผู้เล่นรายใหญ่อย่าง CATL และ BYD ซึ่งครองตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโลกและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้เล่นรายเล็กจำนวนมากที่เหลืออยู่ซึ่งมีกำลังเงินและความสามารถด้านต้นทุนที่น้อยกว่าโดยเควินชางนักวิเคราะห์ของบริษัทผู้ให้บริการข้อมูล Wood Magazine กล่าวว่าอุตสาหกรรมจีนได้เข้าสู่การแข่งขันรอบใหม่แล้วที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการอัปเกรดกำลังการผลิตโดยพื้นฐานแล้วผู้ที่ไม่สามารถตามทันเทรนด์จะค่อยๆถูกขับออกจากตลาดขณะที่รัฐบาลจีนก็ได้ออกกฎระเบียบใหม่ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตล้นเกินจนทำให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายย่อยต้องลดกำลังการผลิตพร้อมกับระงับโครงการจำนวนหนึ่งทั้งในจีนและต่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สูงขึ้นตั้งแต่ด้านความเข้มข้นของพลังงานความหนาแน่นของพลังงานอายุการใช้งานและข้อกำหนดอื่นๆโดยระเบียบนี้ทำให้บริษัทรายย่อยที่เน้นผลิตเป็นจำนวนมากแบบเดิมไม่ง่ายอีกต่อไปพร้อมกับมีต้นทุนมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้นอีกด้วยด้านนักวิเคราะห์จากธนาคารซิตี้ให้ความเห็นว่ากฎระเบียบใหม่ดังกล่าวนั้นเป็นบวกต่อบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เพราะทำให้คู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยากขึ้นด้วยมาตรฐานทางเทคนิคที่สูงขึ้นนั่นเองและท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายเล็กของจีนต้องหันมาทบทวนแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศไปด้วยหยางหงซินประธานบริษัท S-World เตือนว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่อาจเหลือรอดไม่ถึง40รายภายในสิ้นปีนี้จากกระแสการควบรวมกิจการโดยก่อนหน้านี้ผู้ผลิตแบตเตอรี่กลุ่มเทียร์2และ3เข้าร่วมการแข่งขันด้านราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดแต่ในปัจจุบันแม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่เองก็ลดราคาลงเพราะซ้ำเข้าไปอีกเมื่อบริษัทต่างๆตั้งแต่ผู้ผลิตแบตเตอรี่เมืองลิเธียมไปจนถึงผู้ผลิตขั้วไฟฟ้าแคโทดและแอนโนดต่างประสบกับปัญหาผลกำไรที่ลดลงเนื่องจากราคาแบตเตอรี่ที่ตกต่ำอันเกิดมาจากการขยายตัวมากเกินความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เคยพุ่งสูงขึ้นระหว่างช่วงปี2564จนถึงปี2565แต่อีกด้านผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำก็เป็นที่คาดว่าน่าจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นรวมถึงมีการขยายการลงทุนเนื่องจากผู้เล่นรายเล็กนั้นสู้ไม่ไหวยอมที่จะถูกควบรวมกิจการหรือว่าล้มหายไปและนี่ก็คือสถานการณ์ตลาดแบตเตอรี่ในประเทศจีนขณะนี้ซึ่งการขับเคี่ยวที่รุนแรงนั้นทำให้รายใหญ่ได้ผลประโยชน์ที่สุดจากกำลังทุนเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เหนือกว่า